นี่คือสิ่งที่อยากจะคุยทั้งนานไม่ทราบว่าเป็นธรรมะหรือไม่ผมก็เลยเรียกว่าธรรมะควอนตัมเพราะว่ามันผสมวิทยาศาสตร์จึงอาจไม่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ว่าผมเอาวิทยาศาสตร์ให้มันตรงกับธรรมะเพราะว่าผมดูมันตรงกับธรรมะเป็นคนชอบวิทยาศาสตร์เราเป็นคนชอบดูเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์และวิวัฒนาการกระบวนการแห่งวิวัฒนาการสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการ DNA และพวกพันธุ์สัตว์ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นวิวัฒนาการสังคมหรือวิวัฒนาการจิตสำนึกมนุษย์ก็ทุกสิ่งมีการวิวัฒนาการเดินอยู่วิวัฒนาการแห่งจักรพรรดิวิวัฒนาการแห่งอริยธรรมอริยธรรมล้มแล้วสองครั้งที่เรารู้กันเป็นพันปีนะครั้งแรกในสมัยอียิปต์จะมีพวก sea people หมายถึงว่าคนมาจากทะเลเขายังไม่แน่ใจว่าเขาคือใครเขาทำให้อารยธรรมสลายรอบสองก็คือพวกนอร์ดิกพวกไวกิ้งเยอรมันที่เป็นเยอรมันตอนนี้ตอนนั้นเขาเป็นหลายเผ่าก็ลงมาแล้วก็เผาเมืองโรมก็ถูกเผาเขาก็มีระบบน้ำประปาเขาก็มีถนนสร้างไปทั่วยุโรปอะไรแบบนี้พอเขาล้มแล้วเขากลับมาไม่มีถนนกันแล้วคงกลับไปอยู่ในห้องเป็นกระต๊อบอยู่ในป่าเราไม่มีเกษตรกรรมไม่มีคนอ่านหนังสือได้เป็นพันปีจะมีแต่พวกพระคริสต์อยู่ในโบสถ์บางคนสามารถเขียนได้ก็ยังเขียนกันอ่านกันต่อแต่ส่วนใหญ่แม้แต่พระมหากษัตริย์ของอังกฤษส่วนใหญ่หลายๆพระองค์นะก็อ่านไม่ได้จนกระทั่งก็กลายเป็นสิ่งที่เขาต้องทำต้องอ่านได้ก็ไม่มีวัฒนาการเหมือนกัน อยากจะดูว่าในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆเราดูว่าเราทำสิ่งด้วยอวิชชาทำผิดเขาเรียกว่าบาปเหมือนเป็นสิ่งชั่วเป็นสิ่งทางศาสนาที่เป็นบาปที่เป็นชั่วที่จะพาไปนรกแต่ผมจะถามว่ามันบาปไหมถ้าหรือว่ามันแค่ธรรมชาติคือคำว่าธรรมะหมายถึงว่าธรรมชาติแห่งสิ่งต่างๆเราจะพาไปสู่อธิบายว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเราสิ่งนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นเหนือธรรมชาติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำเคยกลายเป็นอริยะแต่ว่าบาปไหมเราดูว่าเราเข้าข้างตัวเองหรือว่าเราดูรอบข้างเราดูว่าอันนี้เราตัดต้นไม้ได้เอามาทำบ้านได้นี่มีกระต่ายเยอะเราก็ไปยิงดักมันเอามากินได้อันนี้ก็มีเพชรพลอยอยู่ในภูเขาเราก็เสื้อที่นั้นแล้วเราก็ไปขออนุญาตขุดบ่อได้ไหมได้ก็รวยก็คือมันเป็นการเอียงโน้มที่จะเอาสิ่งในแวดล้อมรอบข้างเราเอามาใช้เปรียบคือฉวยโอกาสการฉวยโอกาสให้ตัวเองเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการระบบวิวัฒนาการแห่งธรรมชาติแห่งสิ่งที่ได้สร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งหลายมีอยู่ที่จะรอดถ้าจะดูตัวสมมติดูตัวควายในป่าในแอฟริกาก็มีลูกสองตัวแล้วก็มีสิงโตมาวัวนั้นก็เห็นสิงโตมาสิงโตมาก็เห็นคือตัวสัญญาหมายถึงว่ารับทราบวิญญาณรับรู้โดยมีการผ่าน
มีแสงผ่านตาเห็นรูปธรรมซึ่งเราเรียกว่าปรุงแต่งว่าสิงโตหิมนุษย์ปรุงแต่งว่าสิงโตตัวควายก็แค่เห็นรูปนั้นพอเห็นรูปนั้นวิญญาณรับรู้มีความทรงจำผุดขึ้นมาอาจจะเป็นความทรงจำจากการหนีสิงโตแต่ก่อนในชีวิตตัวมันเองหรืออาจจะเป็นความทรงจำแห่งเผ่าพันธุ์ที่ถูกโปรแกรมไว้เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกอัดไว้ภายใน DNA ว่าถ้ามีสัตว์กลิ่นนี้ก็วิ่งหนีซะหรือว่าสู้ซะถ้าจะปุดหนีไม่ได้สู้ซะแล้วมันก็จะมีกระบวนการภายในสัตว์ทั้งหลายทุกสัตว์แม้แต่มนุษย์ว่าสู้หรือหนีถ้าหากว่าเราเห็นอะไรเราได้ปรุงแต่งทรงจำและทรงเห็นและทรงจำว่าเราทรงจำว่าเป็นศัตรูถ้าทรงจำว่าเป็นศัตรูเราปรุงแต่งเป็นศัตรูก็เกิดความโกรธเราเกิดอะดรีนาลีนที่จะทำให้เรามีพลังมากที่จะวิ่งหรือสู้แล้วไอ้ควายนั้นก็จะสู้ถึงจะโกรธจะพร้อมสู้กับสิงโตปกป้องลูกหรือว่าจะหนีมีพลังหนีวิ่งเร็วและนานกว่าปกติเพราะว่าอะดรีนาลีนวิ่งอยู่อันนี้คือร่างกายครับคือร่างกายเราเป็นกระบวนการที่ธรรมชาติได้โปรแกรมไว้ที่จะทำให้ทุกเผ่าพันธุ์พยายามจะสู้แล้วรอดแล้วภายในแต่ละเผ่าพันธุ์มันก็จะมีตัวที่คู่ตัวอื่นของก็จะเป็นหัวหน้าเผ่าอันนี้เขาเหมือนกับบาปนะเหมือนกับบาปว่าเขาไปคู่คนอื่นให้ตัวเองเป็นเจ้าแต่โดยการคู่เพราะว่าการขู่เป็นระบบธรรมชาติในนั้นเขาไม่ได้พัฒนาวิวัฒนาการเมืองประชาธิปไตยและกฎหมายมีวิวัฒนาการกฎหมายมีวิวัฒนาการการเมืองทุกสิ่งได้วิวัฒนาการได้พัฒนาการนะแต่ผมว่าการพัฒนาไอพัฒนาการระบบพัฒนาการก็อันเดียวกันกับวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างขยายตัวเราก็ปรับตัวตามเรื่อยๆโดยไม่สิ้นสุดจึงอนิจจังเหมือนพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังเพราะว่าวิวัฒนาการกำลังปรับตัวแต่ว่าการปกป้องตัวเองมันไม่ใช่บาปมันเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการได้แทรกไว้ภายในตัวมนุษย์ก็เลยผมไม่เรียกว่าบาปผมเรียกว่าธรรมชาติว่าคนที่ถูกธรรมชาติครอบงำเขาก็เป็นสัตว์ทั้งหลายร่วมมนุษย์สัตว์ที่แบบนี้ที่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าปุถุชนในพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าเขาไปตามใจตามอารมณ์ไม่สามารถสู้มันได้ก็ต้องตามไปตามธรรมชาติแต่มันบาปไหมมันไม่ใช่บาปมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าได้สติได้รู้ได้เริ่มรู้สิ่งเหนือธรรมชาติที่ว่าอันนั้นคือธรรมชาติบอกให้เราทำที่จะรอดเป็นเผ่าพันธุ์แต่ว่าตัวเราอ่ะเราไม่อยากเกิดเป็นเผ่าพันธุ์ไหนเราไม่อยากเกิดเลยก็จะเกิดสิ่งเหนือธรรมชาติเราที่ไม่ปกป้องตัวไม่มีศัตรูไม่บาดยงโดยเจตนาหรือไม่บาดเลยถ้าเราบาดยงเราเห็นว่ามีความโกรธเรามีการอยากฆ่าอาศัยในใจเจตนาแสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้วอวิชชาเพราะว่าไม่เห็นว่ายุงก็เหมือนกับเราก็ยังไม่เกิดเมตตายังไม่เกิดพรหมวิหารสีเพราะว่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย
ว่าจริงๆแล้วไม่มีบาปกับบุญมันมีแต่รู้กับไม่รู้มันมีแต่ทำหรือไม่ทำเราสิ่งที่เราทำมันก็จะพาสิ่งมาที่เป็นที่มนุษย์ปรุงแต่งว่าตัวบวกตัวลบนะก็คือกรรมก็วิ่งเร็วไม่พอสิงโตก็ได้จับแล้วกินสู้เก่งไม่พอก็แพ้สิงโตแล้วถูกกินฆ่าตายก็เป็นบาปไหมว่าเราสู้ไม่เก่งหรือว่าเราสู้มันบาปไหมมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องสู้ก็คือถ้าเราไม่สู้แล้วเราทำเป็นพระแล้วเราบอกว่าถ้าชาติก่อนเราเบียดเบียนท่านท่านจำเป็นจะต้องกินตัวเราในชาตินี้ยังเป็นสิงโตแสดงว่าเราเคยเป็นสิงโตหรือเราเคยเป็นสัตว์กินคุณหรือว่ามีกรรมอื่นๆในชาติก่อนขอให้หมดกรรมกันชาตินี้ผมก็ปล่อยให้กินเราเหมือนพระอรหันต์จะทำก็คือหมดกรรมนั่นก็เหนือธรรมชาติมันใช่บุญมันเป็นเหนือธรรมชาติใช่แต่บุญกับบาปเราคิดทางศาสนาถ้าเราคิดทางจริงๆแล้วอันนี้คือร่างกายเราถ้าเรานั่งสมาธิเราดูร่างกายของเราเราเห็นการหายใจเราเห็นสัญญาเราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเราเห็นว่าเออใช่สิ่งโตเดินมาเราเห็นพอเห็นนั่นคือตัวสัญญาคือขันที่เราจะเรียงเป็นขันที่สามมันไม่มีที่อะไรขันที่อะไรจะเรียงยังไงก็แล้วแต่เราเรียงเป็นอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็สัญญาสัญญามาคือตัวสัญญาต้องขอโทษสุนัขก็เห่านะตัวสัญญามาพอตัวสัญญามาก็มีวิญญาณรับรู้วิญญาณคือขันธ์ที่ห้าวิญญาณรับรู้ก็จะมีความทรงจำรับขึ้นมาคือสมองจะคิดนั่นคือตัวสังขารขันธ์ที่สี่คือปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจะปรุงแต่งว่าอ๋ออันนี้สิงโตหรือว่าสิงโตเพราะเห็นแต่ก่อนรู้แต่ก่อนรู้ว่าอันตรายรู้ว่าเราก็ปรุงแต่งว่าศัตรูความคิดนี้มันก็จะส่งสัญญาไปถึงตัวเวทนาคือขันธ์ที่สองตัวเวทนาจะถูกกระตุ้นเป็นโกรธแล้วอันนั้นจริงๆแล้วคือสมองมันส่งเคมีมันมีพาร์ติเคิลเคมีกำลังจะเดินทางนะแล้วพอเคมีนั้นถูกปล่อยไปก็มีอารมณ์คืออารมณ์เกิดขึ้นเพราะเคมีที่สมองส่งไปอันนั้นก็ธรรมชาติครับมันป้องกันไม่ได้แม้แต่เราบรรลุโสดาบันอะไรแบบนี้เรายังไม่ตายเรามีร่างกายเรามีขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าหากว่าเรายังไม่ตายแต่บรรลุเราก็ยังต้องมีเวทนาแต่เวทนานั้นเราก็จะดูมันเหมือนเสียงนกในต้นไม้คือมันอยู่นอกไม่ใช่อยู่เป็นตัวเราไม่ใช่อยู่เป็นตัวเรามันไม่ใช่เรามันอนัตตามันอนัตตานั่นแหละก็เราต้องเห็นสิ่งนี้ถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราก็จะเห็นว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าเป็นปฏิกิริยาเวทนาโกรธหรือเป็นความคิดว่าคนนั้นเป็นศัตรูคนนั้นเป็นเพื่อน
ห็นเพื่อนเดินมาก็รู้สึกยินดีเห็นศัตรูเดินมาก็รู้สึกยินร้ายนะก็เพราะอะไรเพราะจิตเราปรุงแต่งแต่ถ้าเราดูเราเห็นจิตคิดศัตรูหรือคิดเพื่อนแล้วเราดูว่าอันนั้นแค่สมองมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งเรามันกระตุ้นเวทนาอันนี้ก็เหมือนลมพัดในต้นไม้เรานกก็ร้องแล้วก็บินกันไปอันนั้นก็เหมือนเห็นสิ่งต่างๆแล้วสมองคิดกำหนดไว้ว่ามันเป็นสิ่งบวกสิ่งลบเราชอบไม่ชอบก็เกิดขึ้นมันแค่เหมือนลมพัดมันเหมือนพายุผ่านมาแล้วค่อยไปนั่นคือเวทนาสำหรับพวกที่เข้ากระแสแล้วเขาก็ดูมันเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ไม่มีเวทนาหมดเวทนาคือตายแล้วถ้าไม่ตายแล้วยังไม่หมดเวทนาถ้ายังไม่หมดเวทนาถ้าจะเป็นอริยะเวทนานั้นก็ต้องอนัตตาเท่ากับหญ้าที่อยู่ข้างนอกกายเราเท่ากับเสียงนกที่อยู่ในต้นไม้หรือเสียงหมาเห่านะหรือเสียงเบบี้ร้องในเครื่องบินที่นั่งข้างๆมันต้องอยู่นอกกายเราไม่ใช่ตัวเรานอกความควบคุมของเราแล้วมันต้องอนิจจังด้วยว่าอันนี้ไม่ได้ตลอดไปเดี๋ยวสักพักมันก็หยุดนะก็ใจจะไม่ถูกรบกวนเท่าไหร่คือใจจะไปตรงไหนเราแยกออกคือตัวเราไม่ใช่จิตจะไม่บอกว่าไม่มีตัวเราตัวก็ต้องมีตัวร่างกายแต่ว่าที่เขาบอกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนอันนั้นไม่ใช่ไม่มีตัวเองไม่มีตัวตนตัวเองเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็อนิจจังเหมือนกันไม่มีตัวเองที่เป็นถาวรแบบนี้เสมอตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ตอนบ่ายผมจะเป็นอีกแบบสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือความบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่เปื้อนใจเราเปื้อนจิตเรานั้นเขาเรียกว่ากิเลสมุมมองที่เข้าข้างตัวเองตามธรรมชาติที่คงมีศาสนาเรียกว่าบาปที่ผมเรียกว่าธรรมชาติเป็นวิวัฒนาการเป็นระบบวิวัฒนาการเขาสั่งไว้ว่าเราต้องป้องกันตัวเองเราต้องฉวยโอกาสเอาสิ่งรอบข้างมาใช้ทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจะตัดต้นไม้หรือว่าจะฆ่าสัตว์หรือว่าจะปลูกข้าวหรือจะแล้วแต่เราต้องดูฉวยโอกาสเราเห็นมือเธอที่พื้นในฝูงคนในเมืองจิตจะคิดว่าอันนี้หยิบได้หรือว่าเป็นพันบาทเป็นเงินแบงก์เงินจิตจะคิดว่าหยิบได้หรือจะคิดว่าไปเคาะไปถามคนนั้นไหมว่ามันเป็นของคุณหรือเปล่าหรือว่าไม่ยุ่งกับมันดีกว่าก็แล้วแต่เราจะคิดนะเราเห็นจิตคิดแต่เราตัดสินใจแล้วแต่เราแล้วเราปล่อยมันไว้ดีที่สุดแล้วก็บาปไหมทำอะไรก็บาปไหมผมว่าทำอะไรที่เขาเรียกว่าบาปมันแค่การทำตามธรรมชาติที่ธรรมชาติสั่งไว้แล้วคนที่เกเรที่สุดหรือว่าแรงที่สุดหรือที่ขู่ที่สุดก็จะเป็นเจ้าฝูงก็ดีเอเนเขามึงเกงกิสคันไอเกงกิสคันนั่นอ่ะเขาเสิร์ฟดูว่ามีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์คนในโลกที่ไม่มีเชื้อ DNA ของเขาเพราะว่าเขาสร้างหลายครอบครัวมีลูกหลายเมียแล้วเขาเอาไปกระจาย DNA เขาไปทั่วโลกแล้วเขาเจออีกตัวในแอฟริกาที่ว่ามันเหลือแค่มันมีแค่เผ่าหนึ่งที่ไม่มี DNA นั้นในโลกที่เหลือทุกคน
รามี DNA ของเจ้าฝูงนั้นในอดีตตอนที่เรายังอยู่แอฟริกากันก็เป็นวิวัฒนาการที่จะเป็นคนขู่อยากจะเป็นเจ้าฝูงก็ไปดูพวกกอริลลาไปดูพวกฝูงสัตว์ต่างๆมนุษย์ก็ไม่ต่างกันอันนั้นเขาปราบกันหมดไหมหรือว่าเขาแค่ทำตามธรรมชาติสัตว์ก็คือถ้าเราทำแบบนั้นเราบุตุชนมันเท่ากับบอกว่าเราก็เหมือนกับสัตว์เพราะว่าเราไม่ต่างจากสัตว์เราก็ทำตามคำสั่งของวิวัฒนาการธรรมชาติที่เราเรียกว่าบาปหรือกิเลสจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติลงให้เราทำดูว่าใครในฝูงก็จะรอดที่สุด DNA คนไหนสัตว์ไหนที่ดีที่สุดที่จะให้เผ่านี้พันธุ์นี้ให้สัตว์พันธุ์นี้รอดนานที่สุดเราต้องปรับอะไรมั่งก็ปรับไปคือโทสะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรอดสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วการต่อสู้หรือวิ่งหรือสู้ปฏิกิริยานี้เป็นอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยเคมีทางร่างกายมันไม่ใช่ทางวิญญาณอย่างเดียวทางเทวดาทางโลกเทวดาทางวิญญาณทางศาสนามันเป็นสิ่งทางร่างกายทางวิทยาศาสตร์ว่ามีเคมีวิ่งในกายทำให้เราตื่นเต้นอยากจะสู้ทำให้เราโกรธทำให้เรายินดีมันเป็นเคมีที่มาจากการปรุงแต่งของจิตสมองก็ส่งสารเขาส่งเป็นสารเคมีเข้าไปในร่างกายจะทำให้อารมณ์ของร่างกายเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเคมีเมื่อเรานั่งสมาธิเราสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำพร้อมกันคือเปลี่ยนเคมีในร่างกายเพราะว่าถ้าเคมีในร่างกายไม่เปลี่ยนสภาวะสมาธินั้นมันเราสุขหรือทุกข์หรืออารมณ์ไหนมันจะไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนในจิตในใจในสมาธิในร่างกายมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเคมีด้วยซึ่งมีคำอธิบายว่าทำไมพระอรหันต์มรณภาพแล้วก็กลายเป็นคริสเตียนเป็นพระธาตุอันนี้เพราะว่าใช้การเปลี่ยนเคมีในร่างกายในการทำสมาธิก็เลยต้องดูว่าไอ้บาปเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกมารว่านี่โลกของท่านร่างกายนี้เก็บได้เมื่อตายแล้วไม่เอาด้วยแค่เอาที่จะสอนพระธรรมให้จบก่อนสอนพระธรรมให้จบก็ยอมตายแต่ยังไม่ยอมตายก็ทำให้ตัวมารฆ่าไม่ได้จะบอกว่าโลกนี้เป็นโลกของมารมารเขาหมายถึงว่าจักรวาลที่เป็นสสารทุกสิ่งที่เป็นสสารที่อยู่ในโลกสสารก็ต้องมีการเกิดเวียนว่ายตายเป็นโลกแห่งความตายเรามีทุกข์มีทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นโลกของมารเขาอยากจากเราก็อยากจากไหมเราก็อยากจากแต่ไอ้คำว่าบาปเนี่ยมันทำให้เราแบกสิ่งไปว่าเราบาปไปแล้วเราไม่ไปสวรรค์นั่งสมาธิก็ได้ยากถ้าเถอบาปไปผมว่าบาปไม่ต้องเถอไปเพราะว่าการสอนและการประพฤติในการปฏิบัติคือละสิ่งต่างๆไม่ใช่แบกก็คือถ้าเราเถอทฤษฎีว่าบาปเราคงจะแบกมันไปแต่ถ้าเราเถอทฤษฎีว่าเราอวิชชาไปถึงจุดนี้เราตามธรรมชาติอยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายเราก็เหมือนสัตว์ธรรมดาเขาไม่บาปแต่เขาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะอวิชชาน่าสงสารจะเกิดสงสารต่อสิงโตที่กินแมวต่อแมวที่กินหนูต่อหนูที่กินแมลง
คือถ้าได้ความเห็นนี้แล้วทุกสิ่งสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายที่ทำผิดอยู่ด้วยอวิชชานะแมวที่กินหนูหมาที่กินแมวสิงโตที่กินหมาอะไรแบบนี้เราก็จะไม่เกลียดมันเราก็จะสงสารมันเราเห็นคนเห็นแก่ตัวที่ไม่เห็นความจริงเราก็จะสงสารเขาก็จะเริ่มเกิดพรหมวิหาร4ด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาเพราะว่าไม่อยากจะทำร้ายเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพราะบาปเขาทำเพราะไม่รู้ไม่ใช่เขาบาปชั่วเขาไม่รู้หรอกเขาเลยทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นบาปเป็นชั่วจริงๆแล้วเขาตามธรรมชาติแต่เขาเป็นตาบอดเขามีขี้ฝุ่นในตาในสายตาพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าขี้ฝุ่นในสายตานะก็ต้องล้างออกก็ผมก็ไม่ให้เถือบาปไปผมให้ดูว่าเราอยู่ในกระบวนการอวิชชาและเราทำสิ่งที่เข้าข้างตัวเองเพราะเราถูกโปรแกรมไว้แบบนั้นแต่เราก็ทำโปรแกรมแตกได้อย่างเป็นสมองจำลองที่โปรแกรมตัวเองได้หมายถึงว่าการเอียงโน้มที่จะบัดยงด้วยเจตนาที่จะฆ่าและมีความเกลียดมีการรังเกียจสัตว์ถ้าเราเห็นนี้ในใจเหมือนเป็นสิ่งเปื้อนเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเราสิ่งที่ไม่ต้องการให้มีเราก็จะเริ่มละมันเองแล้วเราก็ดูคือธรรมชาติให้เราเอียงโน้มแบบนั้นให้เราเกิดความเกลียดเพราะว่ามันกัดเราแล้วให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกมันให้เราปฏิกิริยาแบบนั้นแต่ถ้าเราสู้มันได้เราอยู่เหนือมันได้แสดงว่าอยู่เหนือธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ตามธรรมชาติที่บอกว่าสู้ไว้หรือแค้นหรือแล้วแต่นะให้ตัวเองเป็นเจ้าทำร้ายเขาให้ตัวเองเป็นเจ้าแทนเจ้าฝูงอยากเป็นเจ้าฝูงอันนี้ก็เพราะว่าสายพันธุ์เขาพ่อเขาทั้งหลายปู่ย่าตายายเขาก็อยากเป็นเจ้าผงเขาก็มี DNA นั้นเขาก็เลยเป็นตัวแบบนั้นถ้าเขาสามารถเจอธรรมะเราได้ความเห็นที่ถูกต้องแทนความเห็นที่เป็นอวิชชาที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะสามารถอยู่เหนือเราสิ่งนั้นได้ที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือกิเลสเข้าข้างตัวเองมองสิ่งต่างๆทำไมนี้เกิดขึ้นกับเราทำไมฝนตกเป็นวันเกิดปาร์ตี้ของเราภายนอกหรือเป็นคอนเสิร์ตเขาใหญ่ทำไมฝนต้องตกด้วยนี่เกิดขึ้นกับเราทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นเฉยๆแต่ที่เราคิดว่าเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราคิดถึงเราอย่างเดียวอันนั้นก็ธรรมชาติครับมันกิเลสมันบาปไหมผมดูมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องทำให้แตกถ้าเราจะได้พระอริยมรรคที่เหนือธรรมชาติเพราะพระอริยมรรคคือเหนือธรรมชาติมันเหนือสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่จะอยู่เหนือนั้นคือพระอริยมรรคก็เลยให้มุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วเข้ากระแสเราเริ่มขัดเกลาตัวขัดเกลาใจให้สะอาดให้ใสและเอาสิ่งเปื้อนนี้ที่เป็นธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนขี้โคลนบนกระจกรถเราออกมาขัดเกลาได้เอามาล้างออกได้ก็ถ้าคิดเป็นบาปเราก็แบกมันไปนานๆแค่คิดว่านี่ระบบธรรมชาติมันควบคุมเราเรามองเห็นระบบธรรมชาติวิ่งอยู่ในขันเวลานั่งสมาธิดูรูปดูเวทนาดูสัญญาสังขารวิญญาณดูมันอนิจจังไหมมันทุกขังไหมมันอนัตตาไหม
เราดูว่าตัวสัญญาเป็นตัวพาข้อมูลผ่านร่างกายนั้นสองขันไปสู่วิญญาณอีกขันแล้วนั้นทำให้สมองจิตปรุงแต่งความคิดนั้นก็อีกขันสังขารนะเราก็ปฏิกิริยาเป็นกรรมตามเวทนานั้นดูว่ามันเป็นเคมีถ้าเราเห็นว่าเราศึกษาสมองศึกษาร่างกายและสมองและพวกเคมีของสมองและจิตวิทยาเราก็จะเห็นว่ามันทางร่างกายไม่ใช่ทางจิตใจอย่างเดียวมันมีเคมีคอลมีเคมีมีโมเลกุลของเคมีควบคุมครอบงำร่างกายอยู่เป็นธรรมชาติไม่ใช่บาปก็คือเราต้องสู้ธรรมชาตินี้ที่เป็นธรรมชาติของโลกแห่งมารไม่ใช่ธรรมชาติของธรรมะธรรมชาติของจักรวาลธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรูปที่ไม่มีรูปเพราะนั้นธรรมะแท้อันนั้นไม่ใช่อันนี้คือธรรมชาติของโลกของสสารเราถ้าเราไม่อยู่เหนือมันเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดกลับมาอยู่ในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดอะไรก็ได้เป็นสัตว์นรกก็แล้วแต่เป็นเปรตอสุรกายก็แล้วแต่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนุษย์แต่ก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ละบาปโดยละคิดว่าบาปคือสิ่งนี้ที่เราทำไปแล้วเราละไม่ได้เราต้องแบกไปเพราะว่าแบบนั้นมันจะบรรลุมีใจเบานั่งสมาธิก็ไม่ได้ก็ต้องแค่ดูว่าสิ่งที่เราคิดว่าบาปเป็นสิ่งที่ร่างกายเราถูกโปรแกรมไว้แล้วเราก็สู้ธรรมชาติได้ยากเพราะว่ามันธรรมชาติมันสั่งไว้อยู่ต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นพันล้านปีแล้วนะแต่เราทำได้เพราะคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติกรรมฐานพิจารณานะพระไตรลักษณ์ภายในขันธ์ 5พระไตรลักษณ์นะทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและพระอริยสัจ 4ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาของมันเราจะเริ่มเข้าสู่เราจะเริ่มละธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ตรัสรู้เราจะได้มีธรรมชาติของสิ่งอาจยังมีชีวิตแต่ก็ได้ตรัสรู้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิธีเดียวเป็นวิธีเดียวที่จะทำแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าพวกดำดินพวกเหาะเดินอากาศพวกเล่นแปรธาตุได้เขาแค่ใช้กฎธรรมชาติควบคุมเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเปลี่ยนธาตุแต่ว่าเขาก็ยังไม่สู้ยังไม่อยู่เหนือธรรมชาติสิ่งที่ครอบงำเขาให้เขาอยากทำนี้อยากทำนั้นแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าได้ทำคือปลดตัวจากเราสิ่งนี้ที่ครอบงำเราที่โปรแกรมไว้ในวิวัฒนาการแห่งธรรมชาติแห่งวิวัฒนาการสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่เหนือธรรมชาติก็คือเหนือธรรมชาติคือความเป็นบริสุทธิ์ได้ตรัสรู้แล้วก็พวกฤาษีหรือพวกพ่อมดที่ทำสิ่งต่างๆมีอภิญญาก็ยังไม่เหนือธรรมชาติเขาแค่แสดงฤทธิ์ได้จะเหนือธรรมชาติก็คือไม่มีศัตรูไม่ป้องกันตัวเห็นสิ่งมาไม่เห็นศัตรูหรือเพื่อนก็เป็นอุเบกขานะก็คือยินดีต่อสัตว์ทุกสัตว์ต่อทุกคนไม่เห็นศัตรูเพื่อนไม่แยกเป็นสองแล้วเรารวมเป็นหนึ่งแล้วก็คงจะอธิบายข้อนี้ได้แล้วว่าผมไม่ชอบให้คิดว่าคำว่าบาปผมให้ดูว่าธรรมชาติร่างกาย
ราพยายามสู้และละระบบธรรมชาติร่างกายที่โปรแกรมไว้ด้วยสมาธิและอานาปานสติที่จะเป็นสมองช่วยให้มีสมาธิศีลและจะเกิดศีลเกิดแล้วจะมีปัญญาเกิดตามก็อาจจะแค่นี้สำหรับวันนี้อาจารย์แซมนะครับผมสวัสดีครับ